ข้อ1 นะครับตัวอย่างของสินค้าไร้ราคาฟรีกู๊สได้แก่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสินค้าไร้ราคานั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่มีต้นทุนในการสร้างมันมานะครับมันจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและผู้โภคนั้นใช้มันได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินในการใช้บริการนะครับข้อก่อนการรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคแม้ว่าจะรักษาราคาถูกแต่ว่าก็มีต้นทุนในการรักษาพยาบาลนะครับดังนั้นข้อกอไก่ผิดข้อขอไข่ของขวัญวันเกิดที่เด็กหญิงติ๋มได้รับจากคุณพ่อแม้เด็กหญิงติ๋มจะได้รับของฟรีมาก็ตามนะครับแต่ว่าของขวัญที่เด็กหญิงติ๋มได้รับนั้นคุณพ่อจ่ายเงินซื้อนะครับของขวัญถือเป็นเศรษฐทรัพย์ที่จะต้องจ่ายเงินซื้อด้วยนะครับดังนั้นข้อขอไข่ก็ผิดนะครับข้อควายถนนสาธารณะถนนสาธารณะนั้นรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเพื่อสร้างถนนนะครับดังนั้นถนนสาธารณะถือว่ามีต้นทุนในการสร้างด้วยนะครับดังนั้นถนนสาธารณะถือเป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยดังนั้นข้อควายผิดข้องูนะครับแอ่งน้ำธรรมชาติแอ่งน้ำธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับไม่มีต้นทุนในการสร้างดังนั้นข้อนี้นะครับข้อ1ต้องตอบว่าสินค้าและราคาได้แก่แอ่งน้ำธรรมชาตินะครับดังนั้นข้อ1ตอบงองูนะครับ